แฟนคลับประกาศหลังลั่นเลิกดูรายการหลังม้าออนภายุตินาทีหลังจากที่กรณีโลกออนไลน์ที่มีการแชร์ภาพปรากฏชื่อ Facebook ออนภากฤษฎีคอมเมนต์ถึงเด็กๆว่านอนเหก XXX อยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทำให้ม้าออนภาต้านดราม่าไม่ไหวลบภาพที่ถูกด่าออกไปลามไปถึงชาวเน็ตลุกขึ้นมาแบนสปอนเซอร์ของรายการที่พี่ม้ารับหน้าที่พิธีกรกระทั่งเจ้าตัวต้องยุติหน้าที่พิธีกรทั้งรายการข่าวใส่ไข่และสามแซ่บตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับขอให้กลับมาในรายการเช่นกันชอบรายการข่าวใส่ไข่ตอนมีพี่มดดำพี่ม้าพี่หนุ่มมากๆเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้กลับมาพร้อมทั้งแฟนคลับคอมเมนต์บอกเลิกดูรายการหากไม่มีม้าออนภาซึ่งพี่ม้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอย่าเลิกดูนะคะ